ยอากาศยังร้อนเลยสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยครับอยู่กับผมนายพีวันนี้เราจะมาอัปเกรดคอมของคุณเสกแต่ก่อนที่จะไปอัปเกรดเนี่ยเราจะต้องไปทำการซ่อมกันก่อนนะฮะคุณเสกบอกว่าคอมเครื่องนี้เนี่ยอยู่กับเขามาประมาณ2ปีนะครับหมายถึงอยู่เฉยๆนะไม่ได้เปิดใช้งานเพราะฉะนั้นนี่คือภายในฮะคือแบบสภาพแย่มากนะฮะนั่นแหละคือเราจะซ่อมคอมให้กับคุณเสกนั่นเองแต่เหมือนสถานที่ในห้องผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับเราจะเอาคอมเครื่องนี้เนี่ยไปทำข้างนอกกันดีกว่านะครับไปเลยครับผมเรามาไล่ดูสเปคคอมของคุณเสกกันเลยดีกว่านะฮะเมนบอร์ดจะเป็นเมนบอร์ด H81M V3 เป็นเมนบอร์ด Gen 4นะครับ1150แรม 4GB HyperX Kingston นั่นแหละส่วนการ์ดจอเนี่ยคุณเสกบอกว่าน่าจะเป็น GT 730อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็น GT 630ซะมากกว่านะฮะจากที่เห็นนะ SSD จากทาง Hikvision นะฮะถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์จากทาง Seagate น่าจะตัว1 TB นะครับ CPU อันนี้ผมไม่แน่ใจคุณเสกก็ไม่ได้บอกนะครับแต่ผมเดาไว้นะน่าจะเป็น i3 Gen 4นะครับอันนี้คือผมเอาไว้เฉยๆนะป่ะเดี๋ยวเราไปงัดคอมของคุณเสกกันเลยดีกว่าฮะอย่างงัดมานานแล้วถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปก่อนๆเนี่ยที่ผมเคยไปรื้อคอมของคุณเสกเนี่ยคุณจะรู้เลยฮะว่าตอนนั้นมีสเปคอะไรบ้างแต่ผมก็ลืมแล้วล่ะแม่งนานมากไปงัดกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะฮะเราต้องทำการถอดฮาร์ดดิสก์แล้วก็ SSD ของคุณเสกออกมาก่อนนะครับจริงด้วยฮะ240กิกเป็นของ Hikvision นะครับน่าจะตัวนี้แหละถือว่าสภาพไม่ได้แย่มากนะฮะโอเคนี่คือการ์ดจอของคุณเสกครับเรามาอ่านกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะครับผมนี่ฮะ GT 7302 GB ฮะตัวนี้การ์ดจอตัวนี้เนี่ยถามว่าในปัจจุบันยังใช้งานได้ไหมก็ถือว่าใช้งานได้นะครับ Valorant Genshin Robong Roblox Box Foot ก็ยังพอเล่นเกมในปัจจุบันได้อยู่นะอาจจะเป็นเกมเบาๆออนไลน์นะครับแล้วนี่คือแรมของคุณเสกนะครับ Fully HyperX Kingston Bus 1600ตัว 4GB นะครับ DDR3 ตัวนี้โอ้อะไรวะเนี่ยตัวนี้เป็นบอร์ดมินิฮะเป็นไซส์แบบเล็กๆน่ารักน่ารักถามว่าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยดีไหมก็ถือว่าดีนะฮะเป็นเมนบอร์ดสกุล H นะครับก็อันนี้มันอะไรวะเนี่ยโอ้โหเยอะและนี่คือ power supply ของคุณเสกครับ T-Tsunami Lestrom นะครับ520วัตต์80พลัสเรียกได้ว่าดีนะครับตัวนี้ของคุณเสกเนี่ยซื้อมานะครับเป็นตัวที่ผมเคยเสนอซื้อกับคุณเสกนะแต่คุณเสกไม่ขายนะครับสวยงามครับตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเลยใบพัดสีแดงนะฮะโลโก้ดอกกุหลาบสวยเคสเปล่าเรียกได้ว่าสภาพโอ้โหแย่ สุดๆแต่ก่อนอื่นเราต้องไปทำความสะอาดอุปกรณ์หลักๆที่เราจำเป็นต้องใช้กันก่อนนะครับอย่างเช่นเมนบอร์ดแรมฮาร์ดดงฮาร์ดดิสและก็การ์ดจอนะครับอาจจะต้องทำความสะอาดพวกนี้ก่อนก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของเมนบอร์ดกันก่อนเลยเมนบอร์ดตัวนี้เป็นเมนบอร์ดไซส์มินิตัวเล็กนิดเดียวฮะทำความสะอาดง่ายเลยแหละตัวนี้มาก่อนอื่นฮะเราต้องทำการแกะในส่วนของฮีทซิงค์ออกก่อนครับผมโอเคออกแล้วนะครับเรามาดูกันซิว่า CPU ที่คุณเสกใช้เนี่ยเป็นอะไรครับผมจะเป็นอย่างที่ผมเดาไว้หรือเปล่าอย่าง i3 Gen 4ฮะคำตอบก็คือ Core i3 Gen 4ฮะตัวนี้เป็นตัว4160ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องใช้แปรงอ่อนก่อนนะครับผมเพื่อคลีนนะฮะคลีนด้านนอกออกสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยฮะเหลือแต่ฮีทซิงค์ที่ค่อนข้างเยอะทีนี้ก็เอาไปตากครับผมเสร็จแล้วในส่วนของซิงค์ทีนี้แรมเนี่ยไม่น่าจะทำความสะอาดอะไรยากครับก็แค่ขัดมันไม่ได้สกปรกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแรมขัดแถบๆหน่อยนะฮะ SSD ฮาร์ดดิสก์ไม่ได้มีอะไรมากครับใช้ผ้านะครับผมเช็ดหน่อยฮะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับฮาร์ดดิสก์หรือ SSD แค่นี้เองนะฮะและนี่คือสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เมนบอร์ดเลยนะครับผมก็คือการ์ดจอเราต้องทำความสะอาดหนักเลยนะเพราะว่าคุณเสกเนี่ยเล่นแบบฝุ่นเกาะทั้งตัวซิงค์ทั้งตัวพัดลมฮะและรวมไปถึงด้านหลังก็ด้วยฮะเราต้องแบบทำความสะอาดรอบเลยนะครับผมแกะได้เลยฮะโอ้โหฝุ่นเยอะมากเราไปทำแลบในการทำความสะอาดกันต่อเลยนะครับเอาล่ะหลังจากที่ทำความสะอาดการ์ดจอเสร็จแล้วนะครับนี่คือการ์ดจอนี่คือชิปนะฮะ
แพงเพราะไอ้ตัวนี้แหละ ทีนี้เราจะมาประกบซิงค์แล้วก็พัดลมเนี่ยเข้ากับ PCB นะครับบอร์ดนั่นเองก่อนที่จะประกบเนี่ยเราต้องทำการลงซิลิโคนกันก่อนนะครับนี่คือซิลิโคนนะครับหลอดไม่กี่บาทเองนะฮะละเลงเลยฮะสักหยดนึงครับผมนิดนึงพออ่ะโอ้เยอะไปอ่ะแค่นี้นะครับสำหรับตัวเคสนะครับเราจะใช้ตัวนี้ฮะเป็นโบเวอร์สีเหลืองอารามนะครับผมหลังจากเป่าไปแล้วนะครับจากสังเกตเนี่ยรู้สึกว่าพวกฝุ่นอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยออกนะครับอาจจะต้องใช้ตัวคลีนเนอร์ตัวนี้ช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับอาจจะช่วยได้ไม่เยอะแต่มันก็น่าจะช่วยได้นั่นแหละนะฮะเอาล่ะหลังจากทำความสะอาดครบทุกชิ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น power supply ฮะการ์ดจอเมนบอร์ดแรมฮาร์ดดิสก์ SSD อะไรต่างๆเคสนะครับพอทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปประกอบกันเลยนะครับผมทีนี้ไปครับไปประกอบกันเลยแล้วครับผมแล้วนี่ก็คือหน้าเดสก์ท็อปของคุณเสกนั่นเองนะฮะโอ้โหมีแต่งานแล้วก็แบรนด์นับโบนี่บอกเลยว่าคนนี้ของจริงนะครับแล้วก็ลืมyou need activate window นะฮะ ก็คือยังไม่ได้ทำการลงคีย์ window นั่นเองนะฮะมันจะเตือนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเปคคอมของคุณเสกกันเลยดีกว่านะครับผม Intel Core i3 แล้วก็ Intel Core i3 นะฮะ4160 3.60 RAM 4GB ครับแต่ผมอัพให้เป็น 6GB ในส่วนของการ์ดจอครับไม่โฟกัสอีกแล้วโฟกัสทีที่แฟโอเคในส่วนของการ์ดจอครับ Display Adapter ครับผมจะเป็น GT730 อย่างที่คุณเสกบอกไว้จริงๆด้วยนะครับเอาล่ะน่าจะหมดแล้วสำหรับความของคุณเสกนะครับการซ่อมไม่ได้มีอะไรมาก Windows ไม่ได้ลงใหม่นะครับเนื่องจากว่า SSD ของคุณเสกเนี่ยไฟล์ข้างในนะครับไฟล์ Windows ยังไม่ได้เสียนะก็เลยไม่ต้องลงใหม่ครับก็ถือว่าใช้อย่างนี้ไปได้เลยนะครับผมอย่างที่คุณเสกเขาลงเกมไว้เนี่ยถ้าเกิดลงใหม่เนี่ยคงต้องได้ลงเยอะเลยนะครับนี่เห็นมีฮอนด้วยนะฮอนในตำนานฮะแล้วก็มี PUBG Mobile Point Bank ก็มาฟอร์ดไนท์ยูกิโอ What the fuck ยูกิโอก็การอัปเกรดไม่ได้มีอะไรมากครับอัปเกรดเพียงแค่แรมแล้วก็พัดลม RGB นิดหน่อยนะครับมีแค่นี้แรมที่ว่าเนี่ยเป็นแรมเรืองแสงด้วยนะครับถ้ามองมุมนี้เหมือนโพสพายกำลังจะระเบิดเลยตอนแรกผมว่าจะเอาคอมเครื่องนี้เนี่ยไปส่งให้กับคุณเสกนะครับแต่ว่าบ้านคุณเสกเนี่ยค่อนข้างไกลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้คุณเสกมารับเอาคอมไปเองแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าคุณเสกกันเลยแล้วกันนะฮะและนี่คือเบ้าหน้าคุณเสกนะครับไม่ใช่นี่คือค่าแรงนายพีต้นกล้วย
และนี่ก็คือหน้าของคุณเซครับดูหน่อยนะเหมือนคนทวงหนี้ยังไงอย่างนั้นเลยนะประมาณนี้ฟุตเทปมันสั้นนะสวัสดีกันอีกครั้งท้ายคลิปครับอยู่กับผมนายพีเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้โอ้ไม่ได้เจอกัน2เดือนเต็มๆนะฮะต้องขออภัยจริงๆที่หายไปนานก็ตอนนี้รอดแล้วนะครับสำหรับเรื่องของทหารนะครับซึ่งคลิปต่อไปอาจจะมีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับทหารว่ามันเป็นยังไงนะครับความรู้สึกตอนเกณฑ์อะไรงี้นะฮะแล้วก็คลิปเนี้ยน่าจะกลับมาลงได้แบบทีก็เร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามกันแล้วก็ไม่ห่างหายกันไปไหนนะครับสำหรับบางคนที่หายไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเดี๋ยวเป็นเท่านี้ครับผมไปครับ